ติดตั้งผ้าหลังคาครับผมเบอร์รี่458นะครับก็เตรียมตัวกันร้อนเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแผ่นผ้าหลังคากับช่างโอมก่อนนะครับช่างโอมเอาผ้าหลังคามาทีนี้ข้างในหัวโอเคหนาไหมเนี่ยโอเคได้อยู่มาเข้ามาเลยเข้ามานั่งเลยปล่อยก่อนเออเข้ามามีอะไรหรือเปล่าอีปอหลังอะที่มีอะโอ้ช่างตบระวังตลอดโอเคนี่จับด้านข้างอมนี่แถวนี้อมนี่แถวนี้จับหักนี้หักข้อมุมเดี๋ยวข้อมุมเดี๋ยวต้องจับข้างหลังไหมหรือจับข้างหน้ามีเงินเหลือข้างหน้าต้องเป็นหล่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวจับตรงนี้ไหมกดไว้กดตรงมุมนี้ไหมกดไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนได้แล้วเหรอน่าจะได้นะจับไว้ก่อนนะโอเคได้อยู่จับไว้ก่อนนะไปเลยโอเคเหมือนว่าข้างหน้าคุณได้จับไว้ก่อนนะครับผมนะทีนี้ก็เราจะใช้อันนี้รีบผมนั่งดูก่อนก็ได้เข้ากล้องไว้ก่อนเหลือผู้เห็นอันนี้เรามาสาธิตวิธีการติดตั้งหลังคาก็เห็นกันแล้วนะครับว่ามันติดยังไงนะครับคือมันจะมีมุมหลังคานะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเอามุมด้านหน้าให้มันได้ก่อนนะแล้วมันจะได้ติดกลับไปเนี่ยมันจะเห็นรอยหนังอ่ะมันจะได้กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็เวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะได้แบบว่างานจะออกมาเนียนนะเรียบร้อยนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นงานที่แบบว่าไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่ละเอียดมันก็ไม่เรียบร้อยนะก็บอกไว้ก่อนครับแล้วสำหรับใครที่จะไปติดตั้งหลังคาเฟอร์รารี่นะคือก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยเหมือนกันในเมืองไทย ไว้ใจช่างโอมได้ช่างโอมเก่งอยู่แล้วลูกมือนะเป็นลูกมืออยู่ตอนนี้ ไม่ตรงอ่ะเนี่ยเหมือนไม่ตรงนะไปไหนลูกตอดโอ้โหชุดท่ามันจะเข้ายากมากเลยมันลึกไงท่านี้มันเยอะข้างหน้าเหนือเยอะใช่เหนือเยอะแต่มันต่ำด้วยโอ้โหบอกเลยเอ๋อกระจกข้างนี้มันขึ้นด้วยนี่หว่าว่าอยู่ทำไมมันร้อนๆนะโอ้โหยากมากเลยอ่ะตัวไหนเฮียบอกเข้าง่ายฮะไม่มันหนาไงอ๋อเฮียตีว่าเข้าง่ายเการติดตั้งผ้าหลังคาเฟอร์รี่ของผมนะครับผมจะเอาเนี่ยคานหลังเนี่ยครับคานหลังตัวนี้ออกเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานนะแล้วหลังคามันจะดูเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยเราเข้ามาตบใหม่ไอ้ตรงนี้มันเป็นฮุกนะครับสามารถดึงออกมาได้
ันหนาวฟองน้ำหนาอยู่ตัวตีวิชัยอันเล็กกว่านี้ปะตัวนี้แหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นหนังไงมันเป็นหนังมันเลยดูแบบว่าเออโปรตีนเป็นผ้าอยู่เป็นผ้ามียัดง่ายกว่านี้แต่นี้มันเป็นหนัง458จะมีถ้าเป็นตัวสเปเชียลนะครับมันจะเป็นผ้ากันไฟมันจะติดง่ายกว่านี้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่นี้เป็นหนังแท้ติดง่ายโอ้ติดง่ายหรือเปล่าก็ไม่ง่ายหรอกยากอยู่ราคาที่สนวนไว้นะครับกับหลังคาย Ferrari นะครับ458ก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 นะครับราคาโดยประมาณนะครับราคาโดยประมาณคือขึ้นลงก็ตามคุยครับผมว่าจะคุยยังไงก็แล้วแต่นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราต้องไปนำฟองน้ำแล้วก็กันร้อนมาติดแทนกับตัวเดิมนะครับก็ถามว่าก็ไม่ค่อยมันก็มีราคาอยู่เหมือนกันลูกมันจะเข้าไม่ถูกแล้วเนี่ยนะหนังอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเข้าได้อยู่น่าจะขยับไปฝั่งนู้นนิดนึงอ่ะเนี่ยได้รอยเดิมเลยเป๊ะเลยคือห่างกันแค่ประมาณ 2-3 มิลครับ 2-3 มิลนี่ถือว่าเล็กมากเลยนะแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะเอาตำแหน่งเดิมอ่ะเป๊ะที่สุดครับผมแต่ว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยห่างกันนิดนึงอ่ะไม่มีปัญหาหรอกโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับนี่ก็7นาทีแล้วนี่ครับเฟอร์รี่เป็นตัวม้าลำพองนะครับผมดูรองเท้าครับนี่ครับรองเท้าครับผมอันนี้ก็458นะครับนี่ก็ช่างโอมครับโอเคผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับคลิปนี้ประกอบผ้าหลังคาเฟอร์รี่นะครับ458